สนับสนุนโดยมองชูรู้ใจเขาเข้าใจคุณเรียกได้ว่าเจอข่าวเช้าแบบไม่พักเลยทีเดียวสำหรับทิศสมปองหลังได้ตัดสินใจยุติบทบาทรายการ3รายการกับทางทีวีภูทั้งที่ยังมีการติดสัญญากันอยู่2ปีกระทั่งพันธิพาสกุลชัยหรือติ๋มทีวีภูได้ไลฟ์สดแถลงข่าวระบุตัดขาดกับสมปองอย่างเป็นทางการพร้อมเล่าเรื่องราวของทิศสมปองแบบหมดเปลือกระบุว่าทิศสมปองเล่าว่าเขามีหนี้อยู่10กว่าล้านเขาก็เล่าให้ฟังแต่พี่ก็มองในมุมดีนะว่าเขามีความกตัญญูต่อครอบครัวเขาก็มีสวนยางคือไปฟังจากลูกศิษย์เขาคนหนึ่งมาว่าการมีสวนยางประมาณ300ไร่จะทำให้มีกำไรเดือนละ 100,000 บาทเพื่อจะมาเลี้ยงดูครอบครัวโดยที่เขาไม่ต้องวอรี่และเขาจะส่งเงินไปให้เพราะบ้านเขาแม่ก็ติดเตียงและพี่สาวก็ต้องดูแลหมดทั้งครอบครัวเขาบอกว่าเขามีหนี้มีที่ดินเพราะกะจะให้ครอบครัวไปทำกันการทำสวนยางมันไม่ใช่เรื่องง่ายพอทำไม่ไหวก็ประกาศขายเขาก็บอกว่ามันเป็นที่สปก.ขายเท่าไหร่ก็ขายไม่ได้เงินที่ซื้อก็เป็นเงินกู้นอกระบบกู้นอกระบบมาทำให้เขามีหนี้จ่ายแค่ค่าดอกเบี้ยเดือนละ 300,000 บาทโอ้โหพี่ฟังแล้วตกใจเป็นพระทำไมมีหนี้เยอะขนาดนี้มีอะไรแบบนี้ทำไมไปคิดการใหญ่ขนาดนี้ชีวิตมันควรจะแบบสมถะต่อมานายวินาโรจน์ทรัพย์ส่งสุขเลขาสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกล่าวถึงการไล่ซื้อที่ดินสปก.กว่า300ไร่เพื่อปลูกยางพาราได้ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบว่าที่ดินที่ถูกกล่าวถึงอยู่ที่ไหนลักษณะเป็นเช่นไรใช่พื้นที่ของสปก.หรือไม่หากมีการซื้อขายเปลี่ยนมือกันจริงก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมายเพราะที่ดินสปก.ห้ามซื้อขายแลกเปลี่ยนเว้นแต่จะตกแก่ทายาทเท่านั้นล่าสุดเพจข่าวโชตนิวได้แชร์คลิปขณะที่ผู้สื่อข่าวและชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิพาไปพิสูจน์ความจริงเรื่องของที่ดินต่างๆของทางสมปองพร้อมระบุข้อความว่าชาวบ้านในพื้นที่นำผู้สื่อข่าวบุกพิสูจน์อาณาจักรอดีตพระสมปองพบครอบครองที่ดินหลายพื้นที่ในอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิบางพื้นที่เป็นน้ำผุดตามธรรมชาติที่เคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบางพื้นที่ครอบคลุมภูเขาหลายลูกทั้งสวนยางพาราฟาร์มแพะสวนทุเรียนพร้อมบ้านทรงไทยหลังโตในอาณาจักรโดยเนื้อหาในคลิปมีรายละเอียดว่าทราบกันในหมู่มอตาเจกว่าสวนทุเรียนที่อยู่ตรงข้ามบ้านทรงไทยเป็นของครอบครัวนครไทยสงฆ์ติดกับถนนแยกคอนสารจังหวัดชัยภูมิประเมินจากสายตาหลายสิบไร่แต่ก่อนเป็นทุ่งเลี้ยงวัวปัจจุบันกำลังปรับปรุงเป็นสวนเลี้ยงแพะขณะที่สวนยางบ้านโนนนางน้อยอยู่ด้านซ้ายมือถนนเส้นคอนสารชาวบ้านชี้ว่าเป็นของทิศสมปองพื้นที่ประมาณ100ไร่ที่ดินนี้เคยเกิดเรื่องคนงานถางป่าไม้จากกรมทิศสมปองเป็นคนจ่ายเงินค่าปรับให้สวนยางนี้กินพื้นที่ภูเขา2ลูกที่ดินแปลงต่อมาคือสวนน้ำโนนจำปาอยู่บ้านโนนจำปาตำบลห้วยยางเจ้าของเดิมชื่อแม่เดือนพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์มีน้ำไหลผ่านเดิมชาวบ้านเข้าไปพักผ่อนได้ปัจจุบันได้ติดป้ายที่ส่วนบุคคลห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตแต่อย่างไรก็ตามเกี่ยวกับประเด็นนี้ต้องรอการชี้แจงข้อเท็จจริงอีกครั้งจากทางทิศสมปองถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีความเป็นมาอย่างไร